งอ่ะเปิดมาแล้วเจอกล้วยเนี่ยก็ตกใจมั้ยเนี่ยเปิดก็ตกใจครับแล้วก็เหมือนกับที่แรกก็อึ้งนะเหมือนในคลิปที่ทรงไห่ไปตอนเปิดกล้องอ่ะเปิดมาก็เอ๊ะมีกล้วยอยู่ข้างบนและข้างล่างมีกระดาษอยู่เยอะเลยแล้วก็นึกว่าห่ออยู่เนาะอ๋อนึกว่าแถมนึกว่าแถมกล้วยจริงๆแล้วไม่มีเลยก็คือมีแต่กล้วย3ลูกจริงแล้วเอาไปทำอะไรกล้วยเนี่ยเมื่อกี้ยังเคี้ยวอยู่เลยเหลืองเลยแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนก็เข้ามาว่าเราว่าซื้อของไม่ดูอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมอยากบอกครับบอกก็ไม่รู้เนาะมันถูกระยะได้อะก็ลองดูผมก็โดนจะมาเกินเลยนี่เจ้าก็ถือว่าดีครับเพราะว่านี่ตำรวจเขาแนะนำดีมากเลยครับเนี่ยเขาก็แนะนำรายละเอียดต่างๆเขาก็ทำเรื่องให้ยังไวเลยต้องขอบคุณตำรวจสำนักคลองเลยครับแล้วกล้วยเราจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวจะแบ่งกันกินครับแบ่งกันพี่นักข่าวนี่แหละ ได้ใบบันทึกลงบันทึกประจำวันมาแล้วครับตำรวจเขาก็ตำรวจสภ.สำนักทองนะครับเขาก็แนะนำมาเนาะว่าให้ได้ใบนี้มาแล้วก็ให้เราใช้ใบเนี่ยไปติดต่อกับบริษัทส่งสินค้าแล้วก็เดินเรื่องของเงินคืนก็คือตอนนี้เราติดต่อบริษัทแล้วเรียบร้อยครับผมติดต่อแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็จะไปที่บริษัทครับเขาก็ว่าเดี๋ยวเราก็ได้เงินคืนเนาะครับแล้วก็เราก็ได้กล้วยฟรีใช่ได้กล้วยฟรีด้วย3ลูกโอเค